ในฐานะนักแสดงน้องใหม่ยังไงก็ต้องพัฒนาต่อไปแหละครับเพราะว่านิวเจนข้อดีว่ามันมีความสดใหม่ในการแสดงแต่ข้อเสียคือเราก็จะมีความติดๆขัดๆบ้างยังไงอินก็อยากพัฒนาจนวันหนึ่งคนดูละครเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เล่นดีมัธยมเนี่ยอินไม่อยากเป็นดาราเลยเพราะรู้สึกว่าทำไม่ได้เพราะรู้สึกว่าทำไม่ได้หรอกแสดงไม่ได้หรอกอินก็จะเราก็จะปิดโอกาสว่าไม่ไปแคสดีกว่าไม่ไปทำให้เสียหน้าดีกว่าแต่พอขึ้นมหาลัยมาโอกาสมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ยังปัดตกไปอีกที่เราไม่รับตอนมหาลัยเป็นเพราะว่าเราเรียนเยอะเรารู้สึกว่าถ้าเราไปรับงานแสดงแล้วเราไม่ได้เก่งเนี่ยมันจะพังทั้งสองอย่างครับเราก็เลยเลือกเรียนก่อนจนปีสี่เนี่ยมันกำลังจะจบแล้วบวกกับว่าตอนใกล้จบมันมีงานบอลจุฬาธรรมศาสตร์ครับสงสัยว่าอาจจะมีคนเอารูปเราไปแชร์เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีผู้ใหญ่ช่องติดต่อมาอาทิตย์เดียวต้อง4ช่องก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าก่อนจะจบลองดูไหมลองคว้าโอกาสตรงนี้ดูไหมเผื่อจะทำแล้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยอีใช้แค่คำว่าลองคือไม่ได้จริงจังก็เข้ามาแคสช่อง3ซีรีส์ลูกผู้ชายเรื่องนี้เรื่องแรกเลยครับแล้วก็ได้มาตอนเด็กๆเลยจริงๆเป็นเด็กอ่อนแอมากครับเป็นเด็กที่เป็นภูมิแพ้ก็เป็นหอบหืดตลอดเวลาเวลาอินเรียนอนุบาลเสร็จอย่างเงี้ยทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกศุกร์จริงๆแม่พ่อจะพาไปหัวหินเพื่อให้มันหลีกอากาศกรุงเทพพอโตขึ้นมาประถมเนี้ยก็ไปเรียนว่ายน้ำไปเรียนว่ายน้ำกับพี่ๆทหารเรือเลยครับก็จับโดนจับโยนลงอย่างเงี้ยไอจุดว่ายน้ำนี่แหละทำให้ภูมิแพ้กับหอบหืดดีขึ้นครับจนโตขึ้นมาก็ค่อนข้างแข็งแรงไม่เป็นไรแล้วเราสร้างซีรีส์เรื่องนี้จากแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงใช่ป่ะครับวิธีการทำการบ้านก็อินแอบไปดูชีวิตคนที่เขาตื่นมาหาเช้ากินค่ำเนี้ยเพราะว่าเราต้องไปเริ่มจากพื้นฐานความคิดก่อนเราตื่นมาตัวอินเองตื่นในห้องแอร์เรามีห้องแอร์เรามีห้องดีๆนอนตื่นมาเราคืออะไรสบายอยากนอนต่ออีกสัก10นาทีแต่ว่าคนที่เขาหาเช้ากินค่ำปกติทีมอย่างเงี้ยตื่นมาคือวันนี้จะทำอะไรต่อไปเราจะใช้ชีวิตวันนี้ต่อไปยังไงเราจะมีเงินกินข้าววันนี้ตอนเย็นไหมมันต้องไปเริ่มจากระดับตรงนั้นก่อนเพื่อที่เราจะได้ปูตัวละครขึ้นมาแล้วทำให้เข้าใจมากขึ้นเวลาเราเล่นกับบทแต่ละบทมันจะได้ไม่ต้องพยายามมันจะได้ซึมซับแล้วก็คิดแบบตัวละครไปเองความรู้สึกของผมตั้งแต่ตอนเล่นนะตั้งแต่ตอนอ่านบทมันมีความสนุกระดับหนึ่งล่าสุดพอผมได้มาดู MV ได้ดูฝีมือของพี่ๆเบื้องหลังที่เขาตัดช่วยเราตัดใส่ซาวตัดเข้าไปเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นละครที่ถ้าอินไม่เรื่องนี้อินก็จะเลือกดูเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นละครที่สร้างแรงบันดาลใจแต่ว่ายังคงความสนุกทุกด้านไว้อยู่ยังไงก็ต้องดูฮะโอ้ขอโทษที่โอ้ไม่ได้บอกก่อนว่าจะเอานามสกุลของเราไปตั้งเป็นชื่อโรงงานแต่ที่อัวใช้ชื่อเนี้ยก็เพราะอัวอยากบอกทุกคนว่าอัวคือคนในตระกูลกล้าแกร่งมันให้อินเจอคนเยอะคือมันมี2 อย่าง1คือคนนะที่นี่หมายถึงตัวละครที่อินรับมันมีคนหลายแบบนะเวลาเรารับแต่ละเรื่องตัวละครมันเปลี่ยนไปพอเราได้รู้จักทำความรู้จักกับภูผาหรือว่าพ่อเพิ่มในเรื่องทองเอกหรือว่าในธนูในเรื่องดวงใจอย่างเงี้ยมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถ้าเรารู้จักเขาเราก็ได้รู้จักมุมมองความคิดของคนที่มันต่างกันกับอีกเรื่องนึงคือการที่เราอยู่ในวงการอยู่แล้วบางทีเราก็ได้เจอคนมากหน้าหลายตาอย่างเงี้ยเราก็รู้จักที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นหรือว่ารู้จักที่จะวางตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยครับคุณพ่อชอบครับเพราะว่าป้าชอบดาราเดี๋ยวจะหาว่าเมาป้าบ้าดาราเขาจะรู้สึกว่าสมัยหนุ่มๆเขาหน้าเหมือนพี่เคนธีรเดชมากๆพอรู้ว่าลูกตัวเองได้มีโอกาสก็พยายามสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วพ่อแม่อินน่ะรู้อย่างนึงแน่ว่าถ้าอินเลือกทำอะไรอ่ะตัวอินเองอินเป็นคนรักตัวเองมากและอินเป็นคนรักดีมากอินไม่มีทางทำให้ตัวเองพลาดกับจุดๆนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอินเป็นคนวางแผนในชีวิตอยู่แล้วอย่างตอนนี้เนี่ยอินทำนักแสดงเราต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตพรุ่งนี้เราจะดังเราจะดับเพราะฉะนั้นอินก็เลยทำงานที่บ้านไปด้วยอินก็ยังทำสถาปัตย์ช่วยคุณพ่อทำที่บ้านไปต่ออย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ทำมันควบคู่ไปเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเราเองด้วยไม่คาดหวังนะครับกลัวคาดหวังแล้วจะกดดันกลัวคาดหวังแล้วจะผิดหวังทำตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็รอดูผลงานเราดูฟีดแบคจากคนดูว่าเขาชอบงานที่เราเล่นไหมแล้วก็ลองดูอีกทีข้างหน้าว่าเป็นยังไงต่อไปครับอินเป็นคนมุ่งมั่นมากขอบอกก่อนอินเป็นคนตั้งใจมากถ้าอินรับงานสักงานนึงมาเนี่ยอินไม่มีทางให้งานนั้นมันพังอินไม่มีทางให้คนรอบข้างรู้สึกพังไปด้วยยังไงเราก็ต้องตั้งใจเอาให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในความสามารถของเราครับผมเป้าหมายมันอาจจะมีบ้างก็ได้รู้สึกว่าวันนึงต้องเป็นนักแสดงที่ดีต้องแสดงให้ดีแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าวันนึงเราจะต้องไปถึงจุดไหนแค่นั้นเอง
คือเป็นเด็กกลัวจนอินอ่ะเกิดมารู้ตัวตัวเองโชคดีรู้ตัวว่าตัวเองสบายแต่ว่าความโชคดีความสบายเนี้ยมันมาจากคนอื่นมันมาจากครอบครัวเรามันมาจากพ่อแม่เราอย่างที่อินบอกไปวันนึงที่เขาไม่อยู่จะใช้ยังไงสมบัติที่เขาทิ้งไว้ให้เนี่ยหรอมันมีวันหมดต่อให้มีพันล้านหมื่นล้านมันก็หมดถ้าเราไม่รู้จักหาเองพออินรู้ว่าความจนมันน่ากลัวเนี่ยหรือว่าเรารู้ว่าเรารักความสบายอินก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มันซัพพอร์ตกับตรงนี้ได้มากที่สุดเราก็เลยออกไปหางานทำเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เราจะได้กลับมาแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองได้ดีที่สุดเนี่ยเด็กวัยรุ่นหลายคนชอบบ่นนะลง Twitter บ้างว่าเรียนเหนื่อยอย่างงู้นเรียนเหนื่อยอย่างงี้มากไปกว่านั้นแบบดีจังเลยพ่อแม่คนนู้นซัพพอร์ตพ่อแม่คนนี้ซัพพอร์ตเราเกิดมาไม่มีเกิดมาขาดกว่าเขาอินว่าเราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นเลยครับเราดูที่ตัวเองดีกว่าอินยอมรับนะอินมีโอกาสที่ดีกว่าอินอาจจะพูดไม่ทั้งหมดเพราะว่าอินเป็นคนโชคดีอินมีโอกาสที่ดีแล้วพออินพยายามทำอะไรอินโชคดีที่อินเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่อินมั่นใจว่าถ้าอินไม่ได้โชคดีขนาดนี้ถ้าเรารักดีก่อนนะเราอันดับแรกเราจะรักตัวเองเรารักตัวเองเราอยากให้ตัวเองได้ดีถ้าเรารักดีอย่างเงี้ยไม่ว่าปัญหามันจะสาหัสกันยังไงเราจะไม่โทษคนอื่นเราจะพยายามฝ่าฟันมันไปให้ได้แล้วอินมั่นใจว่ามากหรือน้อยอ่ะมันจะต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนมันจะต้องดีกว่าวันที่คุณพยายามอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ 100% ไม่กล้ารับปากจริงๆแต่มันจะดีกว่าวันที่คุณนั่งบ่นแน่นอนครับอินเป็นโรคจิตชอบคุยกับตัวเองในกระจกอันนี้คือโรคจิตมากๆเพราะว่าอินเป็นคนแบบสมมติก่อนอาบน้ำใช่ไหมครับอินก็จะเดินไปหากระจกแล้วก็คุยกับกระจกคุยคือคุยนะไม่ได้มองหน้าแล้วก็พูดกับตัวเองในกระจกว่าทำอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่น่ารักควรปรับปรุงเนี่ยบางทีการที่ได้คุยกับตัวเองหรือว่าได้ประเมินตัวเองบ่อยๆมันทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแบบไหนที่ทำให้นิสัยแบบเนี้ยไม่ดีมันเดือดร้อนคนอื่นแก้หรือว่าเฮ้ยวันนี้ทำดีทำเต็มที่ก็จำมันไว้แล้วก็เรียนรู้มันต่อไปจะหยิ่งมากๆฮะจะหยิ่งมากๆพี่โออยู่ไหนหรอมันไม่น่าต่างจากวันนี้ครับอย่างที่บอกครับก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทั้งในวงการทั้งนิสัยส่วนตัวเพราะว่าเราต้องเจอคนเยอะขึ้นอินมีข้อดีและข้อไม่ดีหลายอย่างซึ่งมันต้องปรับปรุงเพื่อให้เราเข้ากับคนได้มากขึ้นอย่างนี้ครับตอนนี้ไม่มีเลยครับหาอยู่นะฮะประกาศหาตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ตรงนี้คืออยากมีนะครับไม่อยากมีไม่ได้ปิดกั้นตัวเองด้วยแต่ว่าตอนนี้อินยอมรับอินทำงาน7วันคืองานที่บ้านด้วยแล้วงานที่วงการด้วยอยากมีความรักไม่อยากเพราะว่าบางมันมีบ้างบางมุมที่ก็แอบเงานิดๆเวลาอยู่คนเดียวเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าพร้อมมีความรักไหมไม่เพราะว่าถ้าอินมีความรักกับใครสักคนและอินไม่มีเวลาให้เขาอ่ะอินว่ามันไม่แฟร์อินว่ารอวันที่อินลงตัวกว่านี้ก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยหาเวลาเพื่อที่จะใส่ใจกับใครสักคนกว่านี้ดีกว่า